สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเพอร์ซิก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับก็มีกิจกรรมเข้าใหม่นะครับนี่ครับเท่าที่เห็นก็คือกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนนะมาแล้วนะครับผมก็หลังจากที่ทุกคนรอกันมานานนะครับโอเคก็ก่อนจะเริ่มคือฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องเราช่องใหม่นะเพิร์นโซนเกมมิ่งนะฮะแล้วก็เพิร์นโซนยูนิเต็ดนะครับก็ฝากไปกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยละกันนะครับสำหรับที่ตามเกมนี้อยู่รับชมคลิปอื่นก็ได้เพลย์ลิสต์นะครับผมเพอร์ซิก้านะครับอยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับช่องเรานะครับทำการเปิดในส่วนของระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะนัดสนับสนุนกันนะครับก็สามารถกดนะครับสมัครกันมาได้นะครับผมได้สิทธิพิเศษมากมายนะครับผมแล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะเป็นในส่วนของระบบซุปเปอร์แตงนะถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนกันก็กดซุปเปอร์แตงให้กันได้นะครับผมถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็สามารถกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตามปกติเลยนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันโหตกเสียดายมากตอนนี้นะฮะเพชรมีน้อยนะครับผมและกิจกรรมแม่งมาพอดีนะฮะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของกิจกรรมสุ่ม10ครั้งก่อนละกันนะครับวันนี้เป็นคิวของมาร์กิน่านะฮะถ้าเกิดใครอยากได้มาร์กิน่านะครับเป็นโปเกมอนสุดเทพนะครับก็สามารถมาสุ่มได้นะ8ครั้งเองนะครับก็ได้ชิปมาร์กิน่าเอาไปเปิดใช้งานกันได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีกันในส่วนของกิจกรรมใช้เพชรด้วยนะกิจกรรมเพชรนี่ครับโอ้โหดิสสกิลนะฮะมาแล้วนะฮะดิสสกิลนะครับ190ชิ้นนะครับแค่ 10,000 เพชรเท่านั้นนะฮะกิจกรรมตรงนี้นะครับมันมา3เดือนมาทีนะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่านะครับในส่วนของดิสกิลเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ยังไงนะครับใช้เองก็ได้หรือเอาไปแลกก็ได้นะครับผมมีกิจกรรมที่ถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะครับกิจกรรมถัดไปนะผมโคตรดีมากนะ190ชิ้นนะฮะโคตรคุ้มบอกแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครพลาดตรงนี้นี่คือรออีก3เดือนเลยนะรอนานมากๆนะครับผมกิจกรรมเอาคืนมันมา3เดือนรอบนึงนะฮะต่อมานะครับเป็นกิจกรรมวงล้อนะครับเป็นวงล้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถเติมเงินแล้วครับแล้วก็สุ่มวงล้อได้นะครับมันจะได้ไอเทมจำพวกที่เป็นอุปกรณ์นะครับพวกตกแต่งฟาร์มตุ๊กตาต่างๆนะก็ได้สแตทตามที่เห็นนะก็อ่านเรียงกันดูแล้วกันตรงนี้นะครับต่อมาเลยแล้วกันนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยกันนะครับนี่ครับกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนนะฮะนี่มาแล้วนะฮะก็กิจกรรมนี้ครับไม่มีอะไรมากนะเพียงแค่คุณเอาของนะครับที่คุณไม่ใช้งานนะครับมาย่อยนะครับเอาแต้มอุปกรณ์คืนนะครับผมนี่ครับสามารถแลกของได้หลายอย่างเลยนะครับเนี่ยมีทั้งป้ายฉายากรอบรูปอุปกรณ์ตกแต่งฟาร์มนะฮะรวมถึงโปเกมอนระดับเทพด้วยนะฮะเยอะมากนะครับติ๊กเกอร์มาสเตอร์อะไรเต็มไปหมดนะฮะอ่ะวิธีนะครับเอาแต้มอุปกรณ์คืนแล้วกดไปที่เอาอุปกรณ์คืนนะขวามือนะฮะเราจะกดเพื่อที่จะแลกแต้มออกมานี่ครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะฮะเราก็เลือกไอเทมนะครับที่เราไม่ใช้งานนะครับเนี่ยเช่นนะครับดิสกิลก็ได้นะครับผมอย่างดิสกิลเนี่ยมันก็มีหลายระดับใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นดิสกิลระดับเลเวล1เนี่ยมันจะได้2แต้มเห็นมั้ยถ้าเป็นระดับ2จะได้10แต้มเห็นมั้ยระดับ3เนี่ยได้20เห็นมั้ยได้เยอะมากเลยฮะแล้วดูระดับ4นะระดับ4ได้40นะฮะผมบอกดิสกิลเนี่ยนะครับเป็นไอเทมชิ้นยอดนิยมในการแลกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีดิสกิลที่มันเหลือนะเหลือล้นนะครับคุณก็มาแลกได้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นอกจากนี้นะครับก็จะมีพวกไอเทมอื่นๆด้วยพวกกระดิ่งเนี่ยแลกได้1นะทูบแลกได้2ผลไม้แลกได้4นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเนี่ยดิสกิลผมมีเยอะมากผมแลกได้เป็นหมื่นๆเลยนะเนี่ยนอกจากนี้นะครับก็นี่ครับหินเมก้าก็แลกได้นะ5ชิ้นนะครับดิกลับก็ได้5นะเศษชิปได้2นะครับแล้วก็หินวิบับได้2นะรวมไปถึงฟักทองเนี่ยโอ้ฟักทองได้1ครับไม่คุ้มนะอย่าไปแลกเลยนะฮะนี่ครับหินไททอนได้2นี่ DNA ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ได้แต้มเยอะนะได้20เลยนะฮะแล้วก็ติ๊กเกอร์มาสเตอร์ได้20เหมือนกันนะครับกรอบรูปล่ะกรอบรูปได้โอ้กรอบรูปได้20นะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเนี่ยก็มาลองไล่แลกกันนะครับก็ผมแนะนำนะเป็นดิสกิลนะครับผมดิสกิลโอเคนอกจากนี้ครับก็จะมีนี่ครับที่ผมบอกนะก็จะมีเลฟิกาชูเนี่ยน่าสนใจมากๆนะเพราะว่ามันใช้แค่ 20,000 แต้มเองบวก1เพชรเท่านั้นนะครับเลฟิกาชูเป็นบอลที่ตีแรงมากๆนะอยู่ในทีมสายฟ้านะครับผมเถื่อนมากๆเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าความเก่งกาจของเขาเป็นยังไงนะแน่นอนถ้ามีไว้ไม่ผิดหวังตัวนี้นะครับแล้วใช้เพชรแค่1เพชรเองนอกจากนี้ก็จะมีกราชอมนะครับกราชอมร่างพิเศษนะครับก็ใช้ 20,000 แต้มกับ 5,000 เพชรแล้วก็มีเซอร์ไนท์ร่างพิเศษนะครับแล้วก็มีมังกรตัวนี้ครับมังกรไอริสตัวนี้นะครับตี4เท่านะแรงมากตัวนี้นะครับ 5,000 เพชร 20,000 แต้มนะนอกจากนี้ครับจะมีในส่วนของนี่ครับชิปดักลอร์ดนะครับกับตัวฟิโนมอซ่านะครับบอลโลกนะบอลโลกเก่านะครับก็สามารถแลกได้นะโดยใช้400เพชรกับ400แต้มแลกได้4ชิ้นเช่นกันก็คูณ100ไปนะเพราะมันต้องแลก400เศษนะครับถึงจะเรียกออกมาใช้งานได้นะนี่ครับฟิโนมอซ่าด้วยนะครับนี่อันนี้ของบอลโลกเสาร์อาทิตย์ซึ่งถ้าใครอยากได้มาใช้งานเร็วก็แลกตรงนี้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับของตัวการ์ดหลอดด้วยนะครับกับฟิโนมอซ่าด้วยนะครับก็200เพชร200แต้มนะถ้าเกิดใครอยากได้ล่างมาสเตอร์ของ2ตัวนี้มาแลกได้ที่กิจกรรมนี้เท่านั้นนะกิจกรรมอื่นไม่มีนะฮะ3เดือนมาทีนะครับ
นี่ครับไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้แล้วครับเป็นติ๊กเกอร์มาสเตอร์ของกิลาติน่านะครับนี่มาแล้วครับก็ใครอยากเป็นร่างกิลาติน่ามาสเตอร์ก็มาแลกตรงนี้เลย200เพชร200แต้มนะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับของเซคลอมครับกับเรซิลัมด้วยนะฮะปกตินะครับเซคลอมกับเรซิลัมเนี่ยมันจะแลกได้ตามกิจกรรมเชียร์นะครับแพนทอมเมตรีระดับมาสเตอร์เท่านั้นนะครับเดือนละครั้งเองโหแล้วเมื่อไหร่จะครบ200เนาะฮะก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับผมมันมีเลพิกาชูแล้วใช่ไหมมันก็จะมีร่างพิเศษด้วยนะครับเราสามารถที่จะแลกในส่วนของเศษปั๊มไดนาแม็กนะครับของเลพิกาชูหรือร่างมาสเตอร์นะครับแลกได้เช่นกันที่กิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็มีไอเทมอื่นๆนะครับที่เป็นไอเทมอัปเกรดต่างๆนี่นะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือหินเปลี่ยนร่างกินอาร์ตินานะครับร่างออริจินอลฟอร์มนะครับใช้แค่ 6,000 เพชรเท่านั้นนะครับแล้วก็ 1,200 แต้มเองนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับหลังจากที่ใครหลายๆคนรอคอยมานานเพราะว่ากิลาติน่าร่างปกติเนี่ยมันไม่ใช่ตัวบัฟผีนะแต่พอมันเป็นร่างออริจินอลฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นตัวบัฟธาตุผีนะเพราะฉะนั้นมาแลกเลยนะครับแล้วก็มีไอเทมของตัวกิลาติน่าด้วยนะครับ2,050เพชรกับอีก200แต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีไอเทมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดเส้นทางฝึกฝนนะครับก็มีทุกอันเลยนะทุกธาตุเลยมาดูกันนะครับแลกกันเลยนะครับ600เพชร200แต้มเท่านั้นนะครับก็คุ้มค่ามากๆสำหรับกิจกรรมตรงนี้กิจกรรมมีอยู่3วันเท่านั้นนะฮะก็หมดวันศุกร์นะครับผมรีบแลกเลยนะครับผมแล้วก็มีอาวุธด้วยนะครับบวก3นะครับ600เพชรกับ200แต้มนะใครอยากได้อาวุธชิ้นไหนก็มาซื้อได้เลยตรงนี้นะครับผมแต้มนะครับเอาคืนนะครับเนี่ยไอเทมต่างๆนะครับนี่รวมถึงนะครับผลไม้นะฮะ1เพชร100แต้มนะครับแล้วก็ใบแม็ก1เพชร100แต้มแล้วก็บัตร EXP 1เพชร100แต้มได้10ชิ้นนะฮะนี่แล้วก็2แถวล่างครับก็จะเป็นบัตรจับระดับสูงนะ100แต้ม1เพชรนะครับแลกได้เลยแล้วก็1,200แต้มกับ1เพชรแลกบัตรฟักไข่ได้เลยนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆกิจกรรมนี้นะครับซึ่งนะครับตรงนี้ผมเชียร์เลยนะครับให้เอาพวกเศษของพวกดิสกิลที่เราไม่ใช้งานไปแลกนะได้เป็นหมื่นๆนะผมบอกก่อนนะเนี่ยได้เป็นหมื่นๆนะครับโอเคนะครับไปลองทำกันดูนะกิจกรรมถัดไปกันบ้างดีกว่านะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของผมที่ผมเห็นนะก็จะมีกิจเติมเงินเรื่องรางวัล นะครับมันจะยังคงอยู่นะครับเห็นปะก็แพ็ก600เนี่ยจะเป็นบริเวณนะครับ A B จะเป็นเส้นทางฝึกฝนนะตัวจุดประกายนะครับ 1,000 เพชรก็ได้จำนวนที่มากขึ้น 2,000 เพชรก็ได้จำนวนที่มากขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นกิจของเนคอสมานะนี่ครับโปเกมอนสุดเทพนะครับก็จะเป็นเนคอสมานะครับแล้วก็มาสุ่มได้ใช้เพชรสุ่มนะก็จะมีสุ่ม30ครั้งนะครับ 1,400 สุ่ม100ครั้ง 4,500 เพชรนะครับแล้วก็มีสุ่มฟรีด้วยนะครับมันก็จะได้มีโอกาสนะครับได้ในคอสมานะครับเป็นร่างเมก้าไปนะครับแต่ก็ยากนะครับผมได้ไอเทมเนาะผมได้ไอเทมนะครับไอเทมอาวุธของอาซิอุสนะครับเป็นแผ่นธาตุนะก็ถือว่าก็ดีนะของฟรีนะครับผมโอเคก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับเนี่ยแต้มทั้งบนก็จะได้เป็นพวกเศษที่เอาไว้เปลี่ยนในคอสมานะอ่ะโอเคก็มาลองกันดูได้นะครับตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดใครเพชรเหลือนะโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับโปเกมอนสุดเทพมีกิจกรรมอยู่3วันนะหมดวันศุกร์เช่นกันนะครับผมวันศุกร์ก็จะเป็นกิจใหม่ละนะฮะโอเคถัดไปนะครับเราไปดูกิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นใช้เพชรนะครับใช้เพชรข้ามเซิร์ฟนะก็รางวัลเนี่ยจะเป็นชิปในคอสมาร่างสีดำนะครับซึ่งผมเคยได้ไปแล้วผมเคยติดอันดับ1ใน10อยู่นะฮะก็ได้มา75ชิ้นนะครับผมเคยได้อยู่นานมาแล้วแหละนะครับไม่ได้ใช้หน้าแล้วดูอันดับ1นะครับเขาใช้ไป 90,000 เพชรนะแล้วใครจะแซงเขาได้วะน่ะนี่ครับผมให้ดูนะครับเป็นชิปในคอสมานะผมเคยได้มาอยู่ครั้งนึงนะครับ75ชิปนะครับเห็นปะประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับกิจกรรมในส่วนของกองทุนจำกัดเวลาเหมือนเดิมครับก็เป็นสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ดาวโอเนาะ 6,250 เพชรแล้วก็ได้เพชรขึ้นมา 1,000 เศษได้มา10เศษนะสติ๊กเกอร์นะครับผมต่อมานะครับก็ผมเห็นหีบเซอร์ไพรส์อยู่นะหีบเซอร์ไพรส์เนี่ยนะครับจะเป็นเติมเงินได้หีบริบบิ้นระดับสูงนะครับผมประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วล่ะแล้วก็ที่เหลือก็ฟื้นฟูทรัพยากรก็ปกตินะครับไม่มีอะไรนะฮะโอเคก็สรุปรวมนะฮะกิจกรรมที่น่าสนใจของรอบนี้ครับก็ไม่พ้นนะครับเอาอุปกรณ์คืนนะที่หลายคนรอมานานนะครับผมแนะนำให้แลกเป็นพิกาชูแล้วกันนะครับมันใช้ของน้อยนะพิกาชูนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์มาสเตอร์นี่ครับของกิลาติน่านะแล้วก็ในส่วนของหินเปลี่ยนร่างนะครับกิลาติน่าเนี่ยตรงนี้แนะนำเลยนะครับแล้วก็ไอเทมบวก3มันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทั้งล่างเนี่ยถ้าเกิดใครมีของน้อยเนี่ยก็แลกเป็นบัตรจับกับ
บัตรฟักไข่ได้นะครับผมอ่ะโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของดิสกิล190ชิ้นนะต้องเอามาให้ได้นะครับตรงนี้ผมแนะนำเลยนะครับมันสามารถที่จะเอาดิสกิล190ชิ้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยเรามาเปลี่ยนแปลงเป็นแต้มมาอุปกรณ์คืนได้นะครับอีกเช่นกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ